สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่22เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าท่องไว้คุกรออยู่เนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมหยิบยกเอาคําพูดคําพูดหนึ่งขึ้นมาก่อนเลยคือคําพูดที่บอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ สิ่งที่เป็นคืออย่างนี้ครับเมื่อวานนี้วันที่21มกราคมศูนย์สำรวจความคิดเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือวันดด้าโพได้เปิดเผยถึงผลการสำรวจประชาชนเรื่องกรณีทักษิณชินวัตรกับความอยู่รอดของรัฐบาลการสำรวจเนี่ยได้ทำขึ้นในช่วงระหว่างวันที่15มกราคมจนถึงวันที่17มกราคม โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทุกระดับการศึกษาทุกอาชีพและก็ทุกรายได้ทั่วประเทศใช้ตัวอย่างทั้งหมด1,310ตัวอย่างด้วยกันใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นเอาไว้ที่ร้อละ7 0ถามถึงความอยู่รอดของรัฐบาลจากกรณีของทักษิณชินวัตรที่ยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละสามเนี่ยระบุว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลเลยรอลงมาคือร้อยละ21.98บอกว่าค่อนข้างส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลร้อยละ18.70บอกว่าไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลร้อยละ15.52ระบุว่าส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลยากมากและก็ร้อยละ 4.28บอกว่าเฉยๆไม่ตอบและไม่สนใจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ส่งตัวทักษิณชินวัตรกลับเข้าเรือนจำจะลุกลามแล้วนําไปสู่วิกฤตการณ์ทาการเมืองรอบใหม่เหมือนการชุมนุมของเสื้อเหลืองเสื้อแดงและกปปสในอดีตรหรือไม่กลุ่มตัวอย่างรอ41.60บอกว่าจะไม่นําไปสู่วิกฤตการณ์าการเมืองรอบใหม่อย่างแน่นอน รอลงมาร้อยละสบอกว่าจะนำไปสู่วิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่แต่ไม่ใหญ่โตเหมือนกับในอดีตร้อยละ1 1 1เระบุว่าจะนำไปสู่วิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่เหมือนในอดีตแน่นอนและก็ร้อยละ5.95บอกว่าเฉยเฉยไม่ตอบไม่สนใจนี่เป็นผลการสำรวจของดีดาโฟนะครับทีนี้เมื่อเรามาพินิจแล้วก็พิจารณาดูตัวเลข จากคำถามสองคำถามข้างต้นเนี่ยดูแล้วมันจะย้อนแย้งกันเองประมาณหนึ่งทั้งที่นำไปสู่ผลที่เหมือนกันคือรัฐบาลพังนะครับประเด็นความอยู่รอดของรัฐบาลเนี่ยคำตอบต่างกันค่อนข้างชัดเจนแต่การนำไปสู่วิกฤตหรือไม่วิกฤตเนี่ยกลับเท่ากันทั้งทั้ที่สองคำตอบจากคำถามสองคำถามนี้มันควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันผลการสำรวจคอริดาโพเนี่ย จึงสะท้อนให้เห็นความสับสนทางความคิดของกลุ่มตัวอย่างมากโขเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วผลการสรํารวจที่ออกมาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกครับเพราะถ้าหากพิจารณาจากผลการเลือกตั้งทั้งสองครั้งพักหลักๆในรัฐบาลคือพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยมีที่นั่งสสมากกว่า210เสียงเข้าไปแล้วนะครับฉะนั้นคําตอบจากกลุ่มนี้คืออยากจะให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ต่อกรณีทักษิณจะไม่กระทบกับรัฐบาล แต่กรณีการมีม็อบจะนําไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองหรือไม่ทาไมคําตอบถึงได้สูสีกันล่ะครับและถ้าหากว่านําเอาร้อยละ11.15ที่ระบุว่าจะนําไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่เหมือนกับในอดีตแน่นอนเนี่ยเอาไปรวมกับร้อยละ41.30ที่ระบุว่าจะนําไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่แต่ไม่ใหญ่โตเหมือนกับในอดีตถ้าเอามารวมกันปุ๊บจะกลายเป็นร้อยละ52.45ทันทีเลยนะครับนี่แหละครับ ความย้อนแย้งเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความไม่แน่ใจของประชาชนที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลเพราะว่าที่ผ่านมาในการชุมนุมทางการเมืองเป็นจุดเริ่มต้นนําไปสู่วิกฤตการทางการเมืองมาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าม็อบเนี่ยจะไม่สามารถล้มรัฐบาลได้โดยตรงแต่จะมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมานะครับอย่างเช่นการรัฐประหารอย่างนี้เป็นต้นผลการสํารวจของดิดาโพเนี่ย แม้จะมองได้ว่ากรณีนักโทษเทวดาไม่ส่งผลต่อความอยู่รอดของรัฐบาลแต่มีความหวัดหวั่นว่าอาจจะมีวิกฤตทางการเมืองรออยู่ข้างหน้ารัฐบาลอาจจะไปไม่ได้ไกลนะครับนั่นคือความเชื่อทางการเมืองของประชาชนที่สะท้อนออกมาเป็นผลโพแต่จริงๆแล้วในความอยู่รอดของรัฐบาลไม่ได้ขึ้นกับเสียงเชียร์ของประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลเป็นหลักเท่านั้นนะครับการกระทําของรัฐบาลต่างหาก ที่จะเป็นตัวตัดสินโดยเฉพาะรัฐบาลที่ทำผิดกฎหมายมักจะนำไปสู่จุดจบเสมอๆนั่นแหละครับนโยบายเติมเงิน1,000 10, 0บาทผ่านดิจิตอลบั l เลตเริ่มต้นก็ต้องฝ่ากฎหมายหลายฉบับด้วยกันถ้าหากว่าสามารถแจกได้จริงก็จะมีการคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางตามมาอีกเยอะประเด็นนี้เนี่ยมีเสียงเตือนจากปปชค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่รัฐบาลกลับมีแต่ความยะโส มองคําเตือนของปปชว,ว่าเป็นเรื่องไร้สาระโดยเฉพาะตัวของนายกเศรษฐาที่การันตีบอกว่าไม่มีโกงอย่าพูดลอยๆเอาสิครับสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ค,คล้ายๆกันนี่แหละครับมีการเตือนให้ระวังจะเกิดการคอร์รัปชันกันอย่างมหาศาลเลยทีเดียวแล้วคนที่เตือนเนี่ยไม่ใช่ใครนะครับเป็นวีรพงษ์รามากูลหรือดรโกรงผู้ล่วงลับไปแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซะด้วยซ้ำไป อาจาร์โกลงเนี่ยบอกว่านี่คือการช่อราดบังหลวงหรือคอร์รัปชันจากโครงการจำนำสินค้าเกษตรรอบสองรัฐบาลเสียเงินขาดทุนมากมายส่วนเกษตรกรไม่ได้อะไรเลยขายของได้ในราคาตลาดเท่านั้นเองที่ประชาธิปัตย์ทำเอาไว้ด้วยการประกันร,รายได้นั้นดีแล้วจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาตลาดกับราคาประกันตรงให้กับชาวนาชาวไร่ชาวสวนไปเลย ถ้าเกิดชาวนาผู้ใหญ่บ้านกำนันจะโกงมันก็ยังดีกว่าลงสีผู้ส่งออกและรัฐมนตรีโกงนี่แหละครับเป็นเสียงเตือนดังไปถึงยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ยิ่งลักษณ์ก็ทําเป็นหูทวนลมซะส่วนรลิ้วล้อสวนกันยับเลยนะครับสุดท้ายก็เป็นอย่างที่อาจารย์กโกรงได้เตือนเอาไว้มาคราวนี้เนี่ยมีเสียงเตือนจากปปชซึ่งดูแลจะเข้มข้นขึ้ทุกวันนะครับรองศาสตราจารย์สิริลักษณาขอมัน หนึ่งในคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลดิจิตอลวัลเลตของสำนักง,งานปาป,ปชอาจารย์ศิริลักษณะเนี่ยมองเห็นและก็เตือนเรื่องการโกงมาตั้งแต่โครงการรับจำนำข่าวแล้วนะครับอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ครับพอรัฐบาลจะทํานโยบายดิจิตอลวัลเลตแล้วแต่ระหว่างการรอการโอนเข้าบัญชีประชาชนเนี่ยอาจจะมีบางคนที่มีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์แต่เขาอยากจะได้เงินไปใช้ก่อน ก็อาจจะมีพวกกลุ่มคนที่เป็นพวกในหน้าเนี่ยคอยไปติดต่อคนที่อยากจะได้เงินไปใช้ก่อนที่รัฐบาลจะโอนโดยมีการเจราจากันเช่น10,000บาทคนที่ไปติดต่อก็บอกว่าให้เงินไปก่อน7 0 0 0บาทแล้วพอได้เงินเนี่ยก็นําเงินทั้งหมด10,000บาทมาใช้คืนตรงนี้แหละจะมีความเสี่ยงเยอะมากเหมือนกับสมัยโครงการรับจำนำข้าวที่ตอนนั้นเป็นอนุกรรมการไต่สวนรับจำนำข้าวของปอปชมาก่อน ก็เจอประเภทโกงด้วยวิธีการเวียนเทียนข้าวเพื่อจำนำซ้ำดิจิตอลวอลเล็ตจึงมีความเสี่ยงในหลายๆด้านในการบริหารจัดการที่วิธีการบางอย่างคนที่สุจริตจะนึกไม่ออกแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะเห็นเองนี่เป็นคำเตือนจากอาจารย์สิริลักษณะนะครับก็ถือว่าเตือนกันแล้วนะครับถึงเวลาถ้ามีการโกงเกิดขึ้น นายกจะบอกไม่รู้ไม่เห็นเป็นเรื่องของระดับปฏิบัติไม่ได้นะครับตอนนี้สมมติอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่านายกเนี่ยเป็นคนที่สุจริตนึกไม่ออกหรอกครับว่าเขาจะโกงกันยังไงถ้าหากว่าไม่อยากโดนฟ้องมาตรา157ก็ต้องหาวิธีการป้องกันการโกงซสตั้งแต่นั้นเนินนะครับไม่ใช่เอาแต่สวนกลับแล้วก็พูดลอยๆเพราะคนโกงเนี่ยจ้องกันตาเป็นมันแล้วนะครับนี่ยังไม่นับประชาชนที่ปฏิเสธจะรับเงิน1 0,000บาทของรัฐบาล1 0,000 000คนเท่ากับ100ล้านบาทเข้าไปแล้วส่วนเนี้ย จะจัดการยังไงจะมีเจ้าหน้าที่รัฐสวมรอยหรือเปล่าหากหนายกไม่สนใจเสียงเตือนก็ท่องเอาไว้กันแล้วกันนะครับกับคําว่าคุกคุกแล้วก็คุกนะครับ